สวัสดีค่ะดีว่าสตอรี่วันนี้นะคะเป็นดีว่าตอนใหม่ค่ะเป็นดีว่าเวิร์กช็อปนะคะวันนี้จะเป็นชื่อตอนที่ว่าดีว่า Under Water Photo Shoot นะคะก็ได้มาแบบงงๆเพราะเพื่อนไม่สบายก็เลยต้องมาแทนอันนี้คือคุณมดนะคะที่จัดเวิร์กช็อปอันนี้สวัสดีค่ะอันนี้คุ้นเคยกันอยู่แล้วแนะนำตัวไหนนะคะเดี๋ยวเซ็นเซอร์ไว้ให้แนะนำตัวให้หน่อยค่ะชื่อมดครับแสงไม่มีเลยอะหน้าหมองกระเถิบออกไปนิดนึงค่ะเริ่มต้นจัดเวิร์กช็อปเพราะอะไรคะอีกนิดนึงลูกจัดเวิร์กช็อปเพราะอะไรรอเลยก็คือจริงๆเห็นต่างประเทศครับเขามีเหมือนกับพวกถ่ายรูปเป็นโพสใต้น้ำมาสักพักแล้วเห็นที่ของเกาหลีของรู้สึกว่าจะเป็นเกาหลีแล้วก็มีช่างภาพคนนึงจากอเมริกาเขาก็จะตะเวนถ่ายไปมาหลายประเทศอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตามงานเขาเรารู้สึกว่าจริงๆเราก็น่าอยากถ่ายอยู่บ้านอยากลองถ่ายทีนี้ก็เคยลองที่เป็นเทสชูตมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วเราคิดว่าเออน่าจะโอเคน่าจะจัดได้ก็เลยลองคุยกับทางพี่ปอปอโฟแดนซ์ใช่เพื่อที่จะแบบว่าแล้วทำไมนางไม่มาล่ะคะนางบอกว่าอยู่ดีนางบอกว่านางลืมว่านางติดธุระใช่ก็เลยนางบอกว่าเดี๋ยวครั้งหน้ามาก็เลยว่าเดี๋ยวลองดูครั้งนี้ก่อนถ้าเกิดครั้งนี้มันสักเซ็ตเพราะว่าครั้งนี้ก็พูดตรงๆว่าจัดด่วนเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับลองแพนคร่าวๆอะไรเงี้ยแล้วก็จำนวนคนก็โอเคถือว่าแบบนั่นได้ใช่เหมือนเราลองก่อนดูลองก่อนแล้วก็ลองเช็คซาวดูนะว่าในประเทศไทยเนี่ยจะมีคนสนใจแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าปกติเราจะโฟโต้ชูตกันแบบว่าในสตูดิโอแล้วคิดว่าการโพสใต้น้ำเนี่ยมันจะยากหรือจะง่ายกว่าโพสปกติคะที่ลองมายากกว่ายากกว่าอ่ะยากยังไงคะยากยังไงก็คือว่าปกติเราลงน้ำเนี่ยเรานะคะมันเหมือนกับเวลาเราว่ายน้ำนะคะมันก็จะแบบเราไม่สามารถอยู่ใต้น้ำได้เพราะเราไม่มีเหงื่อเนาะเราต้องกั้นหายใจนั่นคือสิ่งที่ยากที่สุดแล้วก็เสียงเราไม่ได้ยินอยู่แล้วแต่ว่าเวลาเราสื่อสารอย่างเงี้ยเราทำท่าเสร็จเราทำยังไงสื่อสารกับเหมือนกับคอนเนคกับช่างกล้องตัดกล้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยากนิดนึงค่ะวันนี้มีใครมาบ้างนะคะวันนี้มีพี่แอนมีน้องหนึ่งแล้วก็มีจ้าเอ๋อจ้าเอ๋ใช่ข้างแตกนางลงน้ำได้ใช่ไหมได้นางบอกว่านางสู้ตายนางไม่แคร์แล้วก็น้องคนนี้มีมาจากกระบี่เลยโอ้ค่ะกระบี่เดี๋ยวไปลงไล่เลกับครูขนมด้วยนะคะแล้วไงต่อคะเป็นคนที่จัดเวิร์กช็อปกับครูขนมอยู่แล้วอ๋อโอเคแล้วอีก2คนมีพี่ทิพย์แล้วอีกคนนึงมีเนี่ยครับหมดแล้วอ๋อ5คนเนาะของพี่ทิพย์เนี่ยมาเพราะว่าพี่ปุ้ยป่วยจ้าแล้วก็คาดหวังเวิร์กช็อปนี้ไว้ยังไงบ้างคะก็อยากให้ทุกคนได้รู้กับแล้วก็เหมือนกับได้ลองอะไรใหม่ๆนี่นะคะสู้ตายค่ะนะคะก็ได้อ่ะมั่นคงขึ้นไหมโจ๊กเกอร์เนี่ยโพสท่าแบบที่คนแรกคิวปิดไหมคิวปิดแปลงง่ายมันจะมีความยากนิดนึงนะลงไปอีก1 ลงอีก1ต้องลงไปอีกมันอยู่ผิวไปอ่ะชมหน้าผู้มาโฟโต้ชูตอันเดอร์กับเราวันนี้นะคะออเตอร์บอเตอร์นี่คิวนางอีหนูซูมิถอยยังสวยค่ะแต่ต้องทำใต้น้ำลูกสาวใต้น้ำไปลูกไปเลยใช่ไม่มีจมูกป่ะไม่โคตรเก่งเลยใส่หูกันไอ้เนี่ยเฉยกันน้ำเข้าหูเฮ้ยแล้วแบบน้ำไม่ย้อนเข้าจมูกหรอโคตรเก่งมากโอ๊ยเอเอาผมลงมาปิดไอ้หูหน่อยดิเอียหน่อยดิถ่ายรูปมามันเห็นอะไม่ได้ยินหรอไม่ยินละไม่งั้นตอนถ่ายรูปมันเห็นมันจะตลกไงเดี๋ยวไปรีทัชใบหูไปนี่ค่ะ1นาทีอ่ะลองดิกันได้เท่าไหร่
10วิ11 12สวยค่ะ15วินาทีค่ะสวยงามอันนี้ครูมดเป็นผู้จัดงานนี้นะคะอันนี้ลงไปเซตท่าให้พวกเราอีกรอบนึงนะคะอ่าดูหน้านะคะหน้าทรมานมากคือกล้องตัวเนี้ยเขาบอกว่าซื้อแจได้ซื้อแจได้คันนึงอุ้ยถ้าเดี๋ยวแม่งพอละได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารอดหรือล่วงรอดหรือล่วงรอดหรือล่วงพี่เดี๋ยวว่าเข้าไปไหนละน้ำเนี่ยพอออกมันน่าจะซึมแบบเออแกต้องไปแกะแพทออกมาใหม่แน่เลยอะไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูรูปกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นอุปกรณ์ห่วงจะมี2อย่างคือโพ Aerial Pro กับห่วงสอบถามไหมคะห่วงกับ Aerial Pro ไหนยากกว่ากันสำหรับเจ้นะคะความเป็นฮุกความเป็นห่วงที่มันเอาออฟคอนโทรลมันจะยากกว่าเนื่องจากมันจะหมุนใช่แล้วความที่แบบว่าตัวเราก็ลอยอยู่ด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยยากกว่ามันพากันลอยขึ้นข้างบนหมดเลยแต่ถ้าเป็นฮุกถ้าเป็น Aerial Pro ปุ๊บมันถูกฟิกแล้วเราก็สามารถไต่ลงไปได้อุปกรณ์นะอุปกรณ์ครบแม่ดูรูปกันเห็นไหมจะเห็นไหมเอามาอุ้ยระวังอู้วมองไม่เห็นกล้องก็อลังการแล้วอ่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้สนุกไหมคะนารอแกค่ะตอนนี้ยังถ้าจัดอีกมาไหมคะมาค่ะน้องมดถ้าจัดอีกมาไหมคะมาค่ะมาค่ะได้ค่ะ2คนแล้วนะคะคือวันนี้คาดหวังอะไรไปบ้างไหมวันนี้คาดหวังอะไรไปบ้างไหมก็คาดหวังอยากได้ว่าน่าจะได้รูปสวยๆกับใครประมาณกี่รูปexpectation ไว้สัก 4-5 รูป 4-5 รูปนะตัดให้เขาแค่ 4-5 รูปก็พอถ้าอันไหนดีก็ตัดทิ้งเลยโอเคได้เจ๊เอวันนี้คาด expectation ไว้ยังไงบ้างคะคาดหวังไว้ว่าจะได้ยังไงบ้างคะทำไรข้าวของลอยรูปต้องได้ลอยรูปแน่นอนค่ะลอยรูปค่ะคุณมอสคนนี้ขอลอยรูปนะคะอันไหนดีไม่ดีส่งให้หมดเลยเออต้องได้ร้อยรูปโอเคพี่แอนคิดไปว่าจะเอากี่รูปดีคะวันนี้พี่แอนรูปเดียวก็หรูแล้วรูปอันนี้ส่งให้นางรูปเดียวพอรูปได้ค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะคุณมดเออแต่งเนี้ยเท่ๆฝากอะไรไว้หน่อยแบบถ้าโอกาสครั้งหน้าหวังว่าแบบครั้งหน้าเนี่ยถ้าเกิดจัดยังไงเนี่ยจะแบบว่าเผื่อเวลาเผื่อทุกคนจะได้แบบว่าเฮ้ยแพลนได้ทันอะไรเงี้ยอันนี้มันเร่งด่วนไปนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกเนาะแต่ว่าถ้าครั้ง2ครั้ง3มันยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็สำหรับคนที่ไม่เคยมันควรจะเป็นครั้งนึงในชีวิตถูกมั้ยครั้งนึงในชีวิตอ่ะเราเรียกว่าอะไรนะถ่ายกันสตูบนบนบกบนบกอยู่แล้วถ่ายที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ค่ะอันนี้มันแบบไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะมันไม่ได้ไปถ่ายในทุกที่เลยแล้วก็เรื่องเผื่อใครกลัวหรืออะไรเงี้ยคือจริงๆก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นคือมันก็ไม่ได้ง่ายนะแต่ว่าคือถ้าเหมือนกับพอเราเริ่มชินอย่างเงี้ยเราก็จะเอนจอยมากขึ้นลองสั่งคนที่ไม่กลัวน้ำบอกว่าว่ายน้ำไม่ได้ก็มาแล้วเนาะได้ค่ะงั้นครั้งหน้าก็ไงคุณมดก็ฝากเอาไว้นะคะว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาถ่ายรูปใต้น้ำแบบนี้จะมีกิจกรรมดีๆเราจะโฆษณาแล้วก็โพสต์ใน Facebook IG แจ้งเพื่อนๆกันอีกรอบนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย